สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคล้องร้องเปล่านะคะในปี2556ค่ะเรามีการเปลี่ยนเบอร์ใหม่เล็กน้อยนะคะแต่ให้ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะที่เบอร์023383837-9ค่ะวันนี้เรามีอาจารย์วิรศักดิ์อนุสนธิวงศ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจและกฎหมายของตลาดสามชันค่ะอยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าที่ฉันเองก็เพิ่งมาทำงานวันแรกหลังจากหยุดปีใหม่ไปเหมือนกันเช่นกันครับเพิ่งกลับเพิ่งดิ่งกลับมาเมื่อคืนรถติดมากรถติดใช่ไหมคะจากจังหวัดนครราชสีมารถติดมากมากในกลางวันมากมากเพราะที่แรกเราเข้าใจว่าคนจะแห่กลับกันเมื่อวานแต่จริงๆแล้วเมื่อคืนคนแห่กลับกันมาเยอะมากกลายเป็นว่าคนคิดตรงกันใช่ไหมคะคือบางคนเนี่ยบอกว่ากลับวันที่31ดีกว่าเอ๊ะ31เดี๋ยวคนจะกลับเยอะหรือเปล่าหรือวันที่1คนจะกลับเยอะหรือเปล่าเลยแห่กันมากลับวันนี้ใช่ครับรถก็เลยยังติดอยู่บางส่วนตอนนี้ยังติดอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าบางบริษัทนั้นเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้นะคะไม่เหมือนเรา2คนเราเริ่มทำงานกันเริ่มแล้วนะคะสำหรับเรา2คนเริ่มวันที่2มกราคมถือว่าเป็นวันดีแล้วกันนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายก็โทรเข้ามาได้นะคะรับเป็นเบอร์เล็กน้อยนิดเดียวเบอร์023383837-9นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นวันดีนะเริ่มวันทำงานวันที่2มกราคมแล้วก็รัฐบาลเองประกาศให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแล้ว300บาทนะคะฟังดูแล้วดีนะฮะดูเหมือนดีเหมือนดีคือถ้าเราเป็นแรงงานได้300บาทเอ๊ะเงินเดือนก็ขึ้นแหละเป็นเกือบเดือนนึงก็ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าคนที่รับผลกระทบอันนี้สิอาจารย์เห็นเขาบอกว่าพวก SME หรือว่าเป็นบริษัทโรงงานที่เป็นขนาดเล็กอาจจะต้องล้มกันเลยทีเดียวครับก็ต้องผมต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าก็มีผลกระทบครับแต่ทุกองค์กรก็ต้องมีการปรับตัวค่ะถ้ามาดูแล้วการเพิ่มค่าแรงตรงนี้เนี่ยเพียงพอกับค่าดำรงชีพค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหรือไม่ผมก็ว่าก็ยังไม่เพียงพอแต่ประเด็นปัญหาว่าการที่รัฐบาลมีนโยบายตรงนี้แล้วปล่อยให้เพิ่มตรงนี้เนี่ยโดยทางทฤษฎีเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องมองในมุมกลับว่าผู้ประกอบการ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยนั้นหลายหรือโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีศักยภาพหรือยังไม่มีความพร้อมแต่ในการปรับ300บาทผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะบริษัทโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Toyota Honda CP พวกกลุ่มในเครือเจริญพกพันธ์หรืออันนี้เขาไม่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วทุกวันนี้เขาจ่าย350 400อยู่แล้วคือมันเป็นบริษัทระดับโลกอ่ะเขาไม่ได้รับผลกระทบอันนี้แต่ถ้าว่าเป็นบริษัทในดำนางขาวอะไรอย่างต่างๆพวกนี้หรือเป็นหจก.เล็กๆที่เปิดกันมานานเป็นการขายของจงหวยใช้พนักงานไม่กี่คนเนี่ยอันนี้มีปัญหาละนะคะมีปัญหาแล้วครับซึ่งล่าสุดค่ะอาจารย์ก็มีเหมือนกันนะคะหลังจากที่ประกาศไปว่าขึ้น300บาทในวันนี้วันที่2มกราคมปรากฏว่าบริษัทวีนากาเมนต์ค่ะที่สระบุรีเองมีการปิดโรงงานทันทีเลยเป็นบริษัทผลิตชุดชั้นในนะคะโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวกับทางพนักงานของเขาเลยแล้วปรากฏว่าตอนนี้ค่ะพนักงานไปลุกขึ้นประท้วงนะที่สารกลางจังหวัดของสระบุรีเองวันนี้ใช่ไหมวันนี้ค่ะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่2มกราคมก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมมันจะกลายเป็นแฟชั่นนะต้องอย่างนี้ต่อไปจะกลายเป็นแฟชั่นผมต้องนำเรียนงี้กันนะว่าการขึ้น300บาทเป็นสิ่งที่ดีแต่รัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการในการเยียวยาวันนี้ผมจะมาพูดใน2มุมมุมนึงจะบอกให้ผู้ประกอบการได้มี 2-3 ประเด็นหลักๆคือที่ว่าขึ้น300บาทถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ย มีความผิดไหมเรามีความผิดไหมแล้วถ้าเรายังไม่พร้อมที่ขึ้นเราจะทำยังไงมันมีทางออกนะครับกฎหมายเขาตอนนี้ออกมาเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายบังคับแล้วครับว่าค่าแรงเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยทั่วประเทศจะปรับอยู่ที่300บาทถ้านายจ้างไม่ว่ารายหนึ่งรายใดนะครับไม่จ้างแรงงานค่าจ้างอยู่ที่300บาทต่อวันนะครับมีความผิดทางอาญา มีโทษทางอาญานะครับดังนั้นคือท่านอย่าไปเลี่ยงเลยนะครับว่าจะจ่ายต่ำกว่า300บาทแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมจะบอกทางออกให้กับผู้ประกอบการ SMB ให้ฟังครับว่ามีทางออกถึงแม้กฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นนะครับกฎหมายก็ยังเปิดช่องเปิดแนวทางไว้ถ้าเกิดว่าสถานประกอบการนะครับใช้เขาเรียกว่าแรงงานสัมพันธ์ใช้วิธีการพูดคุยกับพนักงานผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะจำปี40ได้ไหมครับช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำช่วงนั้นมีปัญหาเจอต้มยำกุ้งใช่ครับเพราะจริงๆแล้วพนักงานหรือคนใช้แรงงานเองเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของนายจ้างรู้ว่าผลประกอบการนั้นเนี่ยดีมีกำไรมากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับของอย่างนี้คือใช้วิธีการถ้าเกิดว่าลูกจ้างสมัครใจที่จะยอมรับอันนี้เป็นทางออกกฎหมายไม่ได้เขียนชัดเจนนะแต่ผมเคยคุยกับ
แรงงานจัดแรงงานจังหวัดแสดงว่าไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้ถ้ามีการพูดคุยกันและลูกจ้างพร้อมที่จะรับเงินที่ไม่เท่ากับ300บาทตามที่รัฐบาลกำหนดพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็บอกว่าคุณต้องขึ้น300ตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความพร้อมคุณสามารถใช้แรงงานสามัญคุยกับลูกจ้างว่าณตอนนี้เนี่ยความพร้อมยังไม่มีเนื่องจากว่าถ้าเราจ้าง300บริษัทอาจจะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จะปิดกิจการไปลูกจ้างที่ทำงานอยู่อาจได้รับผลกระทบดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยอมรับในเงื่อนไขนี้ก่อนแล้วถ้ากิจการเดินต่อไปได้จะเพิ่มขึ้นในส่วนของโบนัสจะไปเพิ่มส่วนเดือนไปเพิ่มตรงนั้นแทนถูกต้องครับเป็นการชดเชยถามว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมายไหมถ้าลูกจ้างนะครับเขายินยอมตามสภาพการจ้างกฎหมายไปบังคับอะไรเขาไม่ได้อ๋อนะคะนี่เป็นช่องทางหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปพูดเรื่องของ300บาทแต่นี้ก็คล้ายๆกันนะคะเป็นเรื่องของการจ้างเหมือนกันนะคะคุณรัฐค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะผมมีปัญหาเกี่ยวกับผมไปวิ่งงานรับจ้างเขาเงี้ยค่ะพอดีเพื่อนร่วมงานเขาฝากเงินมาให้กับเพื่อนร่วมงานผมอย่างเงี้ยเขาเอาไปใช้ของผมหมดเงี้ยแล้วผมจะทำในวิธีไหนที่จะได้คืนแบบเป็นเงินจำนวนนะฮะโอเคแปลว่า คุณรัฐไปรับจ้างใช่ไหมครับครับผมไปรับจ้างกับผู้ว่าจ้างมาถูกไหมครับแล้วคราวนี้ผู้ว่าจ้างก็จ่ายเงินกับเพื่อนคุณมาโดยเพื่อนคุณก็เอาเงินนั้นไปใช้ถูกไหมครับครับผมหมดโดยไปใช้หมดเลยโดยที่ไม่เอาเงินนั้นเนี่ยมาให้คุณถูกไหมครับครับผมตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมครับก็ลองคุยเขาแล้วบอกว่าให้เขาตัดให้เขาคุยเราแล้วเขาบอกว่าจะพยายามอย่างเงี้ยเหตุเกิดนานยังครับก็ผมคิดว่ายังไม่ถึง3เดือนหรอกประมาณ2เดือนกว่าถ้าถึง3เดือนมันน่าจะเป็นทางแน่นเพราะกลัวว่าจะมันจะเป็นทางแน่นค่ะครับจริงๆตรงนี้มันก็เป็นทางแพ่งครับแต่ถามว่าตรงนี้มันเข้าข่ายในข้อหายักยอกเหมือนกันนะครับแต่ผมนำเรียนงี้ว่าถ้าเป็นเพื่อนกันลองคุยกันสักครั้งดีไหมครับลองคุยเขาดีๆว่าเฮ้ยเพราะเงินตรงนี้เนี่ยที่คุณรับจ้างมาเนี่ยคุณก็จะต้องมีความจำเป็นต้องใช้ถูกไหมฮะก็ผมก็จำเป็นต้องใช้รถเราไปวิ่งก็ต้องใช้น้ำมันไปก็ถูกไหมครับครับเพราะในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาเข้าข่ายเบียดบังยักยอกเงินของผมของท่านไปถูกไหมครับแล้วก็ต้องคุยเขาเดี๋ยวครับว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยอาจจะต้องไปแจ้งความก็จะทำให้ความรู้สึกความเป็นเพื่อนจะแย่ลงใช่ไหมครับไม่มีอะไรดีต่อกันหรอกถูกไหมครับก็คุยเขาอย่างนั้นเพราะที่เกิดเขาวิ่งรถเนี่ยเขาก็ต้องมีเงินครับแล้วก็เตรียมทำบันทึกข้อตกลงกันซะอ้าวไม่มีสามารถจ่ายเงินก้อนให้เขาผ่อนจ่ายได้ไหมถูกไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเยียวยาความเสียหายได้บ้างไม่มากก็น้อยครับดีกว่าไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องคุยเขาดีๆครับว่าถ้าเพื่อนไม่เคลียร์นะเพื่อนก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการตามกฎหมายเพราะเพื่อนต้องนำเงินเนี่ยไปจ่ายค่าผ่อนรถต้องไปดำเนินการเอาเงินนี่ไปจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าลูกน้องในการที่ไปวิ่งงานต่อได้วิ่งงานถูกไหมครับคุณรัฐเคยคุยกับเพื่อนหรือยังคะเคยคุยแล้วทีหนึ่งเขาบอกจะพยายามเขาบอกเนี้ยพยายามด้วยปากอย่างเดียวไม่ได้ครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ขยับก็ต้องเดทไลน์ไม่ขยับก็คงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแล้วหลังจากนั้นก็ไปถ้าเกิดว่าเขายังนิ่งไม่ดำเนินการก็คงจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกันไปครับถ้าไม่แจ้งไว้ก่อน3เดือนเขาบอกว่าจะเป็นคดีอาญาจะให้สังเกตไม่ใช่ฮะมันเป็นคดีอาญาอยู่ครับในข้อหายักยอกทรัพย์แต่ถ้าเกิน3เดือนเนี่ยคดีขาดอายุความครับค่ะอ๋อถ้าเกิน3เดือนคือเราไม่ติดต่อไม่ใช่แค่ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เมื่อปล่อยให้เลยเกิน3เดือนอย่างเงี้ยครับคดีจะขาดอายุความครับดังนั้นคือคุยเขาอีกสักครั้งถ้าเขายังบอกว่าดื้อดึงไปเรื่อยนะฮะก็ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้อายุความสะดุดหยุดลงแล้วหลังจากนั้นก็จะผ่อนจ่ายยังไงก็ไม่เป็นไรผมเรียนงี้ฮะถ้าเขาจ่ายไม่จ่ายก็คงจะต้องแจ้งความแล้วก็ให้เขาผ่อนพอเขาผ่อนครบเมื่อไหร่เพราะคดีนี้เป็นคดีความเปลี่ยนยอมความได้ถอนการดำเนินคดีได้ตลอดเวลาค่ะก็คือไปแจ้งความไว้ก่อนเลยได้เลยเพิ่งครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนก่อนนะคะคุณรัฐแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์จะไม่ดีคุยกันก่อนถ้าคุยกันแล้วไม่ได้ผลจริงๆหมายเปรียบเพราะอย่างนี้เนี่ยคุณรัฐเองก็ต้องจ่ายเงินค่าน้ำมันค่าลูกน้องค่าผ่อนรถก็ต้องให้เขาต้องเข้ามารับผิดชอบในส่วนนี้ครับนะคะคือคล้ายๆไปคุยกันในฐานะเป็นเพื่อนกันอาจจะขู่เล็กน้อยนะคะเขาเรียกว่าขอความร่วมมือครับนะคะคุณรัฐบอกไปเลยว่าเราขอความร่วมมือนะคะถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับเราเราก็จะแจ้งความยังอีกกรณีหนึ่งนะครับค่ะคือผม
วิ่งงานร่วมเพื่อนด้วยกันอย่างเงี้ยพอดีเขาไปจนไปเจอตำรวจค่ะไปตำรวจตรวจทีเขามีอีสีสีม่วงเขาจะเขามีคนตำรวจเขาจะเอาหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเขามีเงินอยู่ 7,000 ครับเขาก็มาเอาจากผมไป 3,000 ครับค่ะตรงนี้เขาบอกเขาจะโอนให้ผมแต่เงินนั้นจริงๆเขาโอนให้แหละแต่เขาโอนแล้วเข้าบัญชีคนอื่นครับแต่เงิน 3,000 ของผมเนี่ยก็ไม่ได้อีกครับเพื่อนคนเนี้ยครับดังนั้นมันคนละส่วนแล้วตรงนั้นก็คงจะต้องจะทำยังไงตัวนี้มันจะไอ้ตรง 3,000 นี่เป็นเรื่องของการกู้ยืมฮะแล้วฟังจากคุณรัฐไม่ได้ทำหลักฐานหนังสือโอกาสคือเราช่วยเขาไปอย่างนี้เลยครับไม่ได้ทำหนังสือไม่ทำเอกสารอะไรไม่ทำเอกสารไม่ตรงนี้ก็ต้องเราพูดกันด้วยวาจาอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวไปบ้านถ้าไม่มีเขาก็จะแม่เขาจะโอนให้จริงๆแต่เพื่อนอีกคนอ่ะโอนเข้าบัญชีเพื่อนอีกคนอ่ะเขาเอาเงิน 3,000 อ่ะเอาไปกินหมดค่ะอันนี้คนละกรณีกันนะคะคุณรัฐตรงนั้นมันเอาอะไรไม่ได้เนาะเอาอะไรไม่ได้สิคุณไม่คุณรัฐไม่ได้มีเอกสารหลักฐานเรื่องการกู้เงินกันนะคะถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องของยักยอกคงไม่เข้ายักยอกอันแรกใช่ไหมคะครับอันแรกก็คือจะเข้าใครยักยอกทรัพย์ในเคสที่ว่าหมื่นสองตัวแรกมันหมื่นสองครับตัวที่สองมัน 3,000 นะครับก็ตกหมื่นห้าแล้วก็ตายเรียนนักเรียนนะครับก็ต่อไปก็ต้องจำไว้เป็นบทเรียนนะครับคุณรัฐครับครับผมนะคะนะครับคงทำได้แค่กรณีแรกอย่างเดียวนะคะครับค่ะลองดูนะคะคุณรัฐครับผมค่ะสวัสดีค่ะจะรบกวนโทรหานะครับค่ะได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะคือเป็นเพื่อนกันยังไงก็พูดคุยกันสักเล็กน้อยก่อนพูดคุยกันดีก่อนแล้วก็บางคนบางประเภทเนี่ยมีแต่เหนียวหนี้ก็ต้องว่าไปกันตามกฎหมายแต่บางคนคือไม่มีก็คือเข้าไปพูดคุยแล้วค่อยๆหาทางให้เขาผ่อนชำระก็ค่อยๆค่อยๆผ่อนชำระกันไปนะคะบางทีพอทะเลาะกันเขาชิงหนีไปเลยหายไปเลยเราตามตัวเขาไม่เจออีกเงินก็สูญไปเลยนะคะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันดีกว่าด้วยนะคะส่วนถ้าใครมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกับอาจารย์วิรศักดิ์ขาโทรเข้ามาที่เบอร์02 338 3837-9 นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ